ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Mimi นะคะคลิปนี้จะมาอันวอล์กของแต่งบ้านของใช้ในบ้านแล้วก็พวกเทียนหอมต่างๆที่หลายคนขอเข้ามารับรองว่าคัดมาแล้วถูกร้านคุณภาพดีราคาน่ารักสุดๆเลยสำหรับรอบนี้นะ Mimi สั่งผ่าน LINE Shopping ซึ่งร้านส่วนมากก็จะเป็นร้านดัง IGก็คือเป็นร้านที่เราชอบอยู่แล้วแต่ว่าพอมาสั่งซื้อผ่านไลน์ช้อปปิ้งก็คือสะดวกมากเพราะว่าเราสั่งจบครบในที่เดียวเลยค่ะแต่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าแล้วก็บีบีแบ่งของเป็นแคตตากรีต่างๆนะคะใครอยากจะตามๆจะได้กดเข้าไปดูแล้วก็ดูตามง่ายๆเลยค่ะเป็นแก้วไวน์ทุกคนกิ่งสนเจ้าดอกไม้ไอ้ไม่ออกโอเคทัดทัดทัดว้าวไม่อยากตัดหน้าน้องสมายลี่เฟซOMG น่ารักโอ my godงานคราฟสวยมากน่ารักมากเนี่ยเอาไม่ออกโอ้ my god ใหญ่ไปไหมดูเป็นดีเทลมาสวย OMG ใหญ่มากจุใจมากหมวดแรกนะคะ Home Cafe and Home Decoration ค่ะคนแรกก็คือคนนี้น้องกิ่งสนโอ้ยเลอะเฮ้ยน้องมีความสโนว์อ่ะแบบสโนว์ออกมาจริงๆอ่ะอันนี้ที่สั่งมาเพราะว่าพี่บีอ่ะอยู่คอนโดแล้วห้องมันไม่ได้ใหญ่มากก็เลยคิดว่าถ้าอยากได้ไวบ์แบบคริสต์มาสไวบ์ก็คือใช้กิ่งสนอันนี้แทนเพราะว่าเขาจะมีความแบบวินทงวินเทอร์สโนว์ด้วยก็คือถ้าใช้ฮิตต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ก็อาจจะไม่เวิร์กเพราะว่ามันเปลืองที่นะคะสองกิ่งด้วยกันเฮ้ยน้องสโนว์สโนว์ดูดิสโนว์หล่นต่อมาเป็นแจกันขวดที่มีเท็กซ์เจอร์แบบคือเราเป็นคนชอบความมินิมอลแต่ชอบความมินิมอลที่มันมีความคราฟมีความเหมือนทำมืออะไรเงี้ยทุกคนแล้วอันเนี้ยตอบโจทย์มากคือเขาดูไกลๆเขาดูมินิมอลใช่ปะแต่พอซูมเข้ามาคือมันเป็นงานเท็กซ์เจอร์แบบเป็นเนื้อแมตต์เป็นเนื้อแบบด้านๆทุกคนก็คือใช้ได้บ่อยๆเปลี่ยนดอกไม้ก็ทำให้ห้องของเรามูดเปลี่ยนได้เลยโดยใช้แจกันที่ดูเรียบง่ายเพื่อที่เราจะได้เหมือนกับใช้ได้ยาวๆนานๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะต่อมาเป็นน้องดอกคาโมไมล์ซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่าเขาให้ฟิลที่น่ารักแล้วก็ให้ความสดชื่นกับห้องเลยเลือกสั่งอันนี้มาแล้วก้านอ่ะมันเป็นแบบเราสามารถดัดเขาได้ด้วยนะเป็นเหมือนข้างในเขาเป็นโครงลวดดีเทลน่ารักแล้วก็พวกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้รู้สึกว่าเอองานดีนะทุกคนอันนี้ก็ควรไปโดนเดี๋ยววิวิจะเอาลองมาจัดห้องให้ว่าวางยังไงเอาอะไรไปไว้ตรงไหนนะคะทิ้งทิ้งเอามาเป็นแก้วไวน์ซึ่งเรารู้สึกว่าแก้วมันน่ารักตรงเนี้ยมันมีเหมือนเขียนด้วยลายมืออยู่อะบอกว่า yes I will look at the moon with you นะคะมันน่ารักเลยคิดว่าถ้าเอามากินไวน์หรือว่ากินค็อกเทลอะไรเงี้ยถ่ายรูปออกมามันต้องดีมากแล้วก็คงเป็นแก้วที่เราไม่เบื่อหรือว่าจะเอาไว้ใส่พวกแบบเมคอัพหรืออะไรเงี้ยบนชั้นวางมันก็น่ารักดีเพราะว่ามันเป็นแก้วใสๆใส่พวกลิปสติกก็ได้ก็มีประโยชน์หลายอย่าง
น่าโดนมากต่อมาเป็นแก้วเบี้ยวคือมันเป็นแก้วที่แบบ distort อ่ะทุกคนดุ้ง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 เรารู้สึกว่าแก้วอันเนี้ยมันดูแพงแต่ว่าราคาที่ซื้อมามันน่ารักมากมันเหมือนกับเอาไว้ใส่แบบกาแฟก็ดูเก๋ใส่น้ำผลไม้ก็ได้หรือว่าใครจะกินค็อกเทลอันนี้ก็ดูเป็นอะไรที่เวิร์กนะทุกคนก็คือช่วงเนี้ยเราอาจจะแบบทำค็อกเทลเก๋ๆนั่งกินที่บ้านไปก่อนเพราะมันโควิดใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นอีกอันที่เราคิดว่าใช้ได้บ่อยแล้วก็วิวอ่ะชอบเอาพวกแก้วพวกเนี้ยบางทีเอามาเก็บพวกแบบปากกงปากกาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้โต๊ะเราดูแบบแพงขึ้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปซื้อแบบที่วางปากกามาหรืออะไรเงี้ยก็คือใช้แก้ววันเนี้ยเป็นตัววางปากกาก็ได้ค่ะต่อมาเป็นน้องเหยือกซึ่งมีภาษาฝรั่งเศสอยู่ด้วยก็คือดูแพงดูยุโรเปียนไปอีกนะทุกคนอันนี้เราซื้อมาตอนแรกนึกว่าน้องใหญ่กว่านี้แต่แบบขนาดนี้ก็กำลังดีสำหรับกิน 1-2 คนนะก็คือผสมพันธุ์ผสมน้ำผลไม้อะไรที่เราคิดว่าเราอยากกินใส่ในอันเนี้ยเราก็เทกินก็แบบคิ้วๆแบบว่าทำเป็นโฮมคาเฟ่ได้อันนี้ก็เป็นอีกอันที่แบบเห็นใน Instagram บ่อยคนเกาหลีชอบใช้นะเราก็จัดมาแล้วมาอยู่ที่บ้านเราหมวดต่อมานะคะเป็น Kitchenware ของใช้ในห้องครัวค่ะอันแรกของหมวดนี้ก็คือหม้อหุงข้าวน้อง Jennifer Room คนนี้เลยซึ่งบีบีเคยป้ายยาไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งติ๊งแต่ว่าคลิปนี้เอามาป้ายใหญ่อีกรอบเพราะว่าน้องใช้ดีมากแล้วก็สวยมากทำความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็มันพอดีสำหรับหุงข้าว 1-2 คนนะแล้วก็ประหยัดพื้นที่เก็บในคอนโดเพราะว่าหลายๆคนถ้าอยู่คอนโดแล้วใช้หม้อหุงข้าวไซส์ปกติมันก็จะไม่ค่อยมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บใช่ไหมอันนี้ก็คือพอดีมากทัพพีที่เขาให้มาใช้ตักข้าวก็คือคิวทุกคนคิวมากอันนี้ควรไปโดนนะคะสั่งในไลน์ช้อปปิ้งได้เลยต่อมายังเป็นจีเนฟเฟอร์รูมอยู่เป็นกาน้ำร้อน Monkey Kettle นะซึ่งไม่ได้แค่สวยน้องร้อนเร็วมากแล้ววิบีเป็นคนชอบกินชามิ้นชอบกินอะไรเงี้ยอันนี้คือตอบโจทย์เพราะว่าเราแบบกดปุ๊บแป๊บเดียวได้กินน้ำมันร้อนเลยก็คือความใจร้อนของเราก็คือทันใจนะคะแล้วสวยวางในครัวคือดีมากควรไปโดนเช่นกันค่ะออกมาชิ้นใหญ่มากหม้อของ Lock and Lock นะที่สั่งมาเพราะว่าแพ้ใจกับความแบบไม้ของน้องตรงนี้แล้วก็เป็นสีเขียวที่ดีเป็นเขียวแบบมิ้นๆตุ่นๆ มีความแบบแม่บ้านเกาหลีอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้ก็เลยสั่งมาตอนแรกไม่คิดว่าน้องจะใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้ก็คือน่าจะทำชาบูเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะแบบตุ่นนู่นตุ่นนี่แล้วก็เก็บไว้กินนะนี้ถือว่าดีงามสวยแบบ texture พื้นผิวอะไรเงี้ยคือมันแบบทำมาดีมากก็ชอบที่ฝามันเป็นแบบใสๆด้วยทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราแบบเหมือนกับปิดฝาไว้เราจะได้ดูได้จากข้างบนอะว่าข้างในมันสุกหรือยังถ้าเป็นฝาทึบใช่ปะมันจะต้องคอยมาแบบเปิดเช็คอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มันสูญเสียความร้อนจากในหม้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเลือกเป็นแบบฝาใสมานะคะโอเคอันนี้เป็นกล่องแบ่งพวกแบบข้าวสารหรือว่าเครื่องปรุงอะไรประมาณนี้บีบีได้มาทั้งหมด3ไซส์ไซส์ใหญ่บีบีจะใส่ข้าวสารซึ่งอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นคือถุงข้าวญี่ปุ่นเวลาเอามาเทใส่มันจะค่อนข้างพอดีเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้แบบเยอะมากก็คือจะประมาณเต็มอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ใส่กลางเอามาใส่แบบรสดีคานอหรือว่าจะใส่น้ำตาลอันนี้ก็คือได้นะทุกคนแล้วก็ไซส์จิ๋วสุดเราเอามาใส่แคปซูลของ Nespresso นะอันนี้ก็พอดีแล้วก็เลือกสีแคปซูลที่มันแบบว่ามินิมอลเกาหลีก็คือเป็นรสที่ชอบอยู่แล้วก็คือตัวคาราเมลกับตัววานิลาเอแคลร์อันนี้ก็คือถือว่าได้เลยเวลาวางบนเคาน์เตอร์มันก็สวยเป็นกล่องแบบมินิมอลค่ะต่อขอด้วยถังนี้เป็นถังใส่ข้าวสารขนาด5กิโลซึ่งเราเป็นคนกินข้าวไม่เยอะเพราะฉะนั้นใช้ถังเท่านี้ก็พอนะอันนี้เอาจะไว้ใส่แบบข้าวสารที่เป็นข้าวไทยเพราะว่าไซส์เวลาเขาขายถุงที่ซุปเปอร์มันเป็นถุงใหญ่ใช่ปะอันนี้ก็คือพอดีเทเต็มต่อที่อันนี้ช้อนส้มทุกคนคือมันคิวมากอะคือมันเป็นแบบเป็นรอยเหมือนกับอันนี้มันเป็นเครื่องหนังเราเย็บใช่ปะแต่จริงๆของจริงมันเป็นพลาสติกก็คือโดนน้ำได้ไม่ต้องกลัวพังนะแล้วก็เขามาเป็นเซตมีครบทุกอันเลยตั้งแต่สำหรับของคาวไปจนถึงของหวานซึ่งเราว่ามันคิ้วมากแล้วก็เราเป็นคนชอบสีขาวแล้วเป็นสีขาวที่มีดีเทลอ่ะอันนี้ก็คือแบบ
เลิฟที่สุดน่ารักมากแล้วก็เกาหลีมากนะใช้กินข้าวข้าวจะอร่อยขึ้นนะคะไปลองโดนกันสายมินิมอลห้ามพลาดจ้าอันนี้เป็นที่รองหม้อรองจานหรือของร้อนก่อนวางบนโต๊ะมันเป็นเหมือนไม้คอกอะทุกคนก็นุ่มนิ่มน่ารักแล้วบีบีชอบสีแล้วก็จริงๆเราก็อินกับดอกไม้เบอร์หนึ่งแต่พอดอกไม้มันมาเป็นสีน้ำตาลอะทุกคนก็คืออินไปร้อยเลยเพราะว่ามันให้ความแบบมินิมอลทุกคนก็คือวางตรงไหนของบ้านก็สวยไม่ได้ดูแบบสีไม่เข้ากับโทนห้องอะไรเงี้ยก็เลยจัดอันนี้มาค่ะย้ายมาเครื่องนอนบ้างอันนี้เป็นหมอนที่ใหญ่ยักษ์มากใหญ่กว่าตัวเราอ่ะทุกคนอันนี้เป็นหมอนรุ่นโฮเทลคิงบีบีเลือกมาเป็นแบบซอฟนะก็คืออันนี้ใส่ปอกแล้วเพราะว่าทนไม่ไหวแอบเอามาใช้ก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีความแบบนุ่มนิ่มมากแบบซอฟนะบางทีเราก็ใช้เป็นหมอนข้างเขาจะให้ปอกหมอนมาด้วยคือทุกคนดูไซส์ดิคือเราไม่ได้ตัวเล็กนะแต่ว่าหมอนมันใหญ่จุใจมากก็คือใครอยากนอนแบบว่าหมอนโรงแรมฟิลแบบโรงแรมอันนี้ก็คือตอบโจทย์เนี่ยให้ดูความนุ่มนิ่มเราชอบแบบล้มตัวลงบนหมอนเนี่ยก็คือชิลและสบายมากเป็นอีกใบที่ควรไปโดนนะคะปอกหมอนแนะนำให้ใช้ของเขานะเพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่พิเศษอ่ะก็ใช้อันนี้เลยอันนี้เป็นอีกใบของร้านคอมฟี่อันนี้จะเป็นรุ่นคูลโฮเทลคือผิวมันจะนอนแล้วเย็นๆนะทุกคนเนี่ยมันเป็นเท็กเจอร์แบบเนี้ยนอนแล้วสบายมากอันนี้บีบีรู้สึกจะเลือกมาเป็นแบบเฟิร์มก็คือมันจะไม่ได้แบบนุ่มนิ่มเท่าใบก่อนหน้านี้อันนี้ก็คือให้ความแบบรับตรงช่วงคออะไรเงี้ยดีแล้วก็นอนแล้วมันไม่ร้อนเพราะว่ามันมีความแบบคูลทุกคนมีความเย็นนะคะก็ใครอยากนอนฟินๆ นะบีบีว่าการลงทุนกับหมอนดีๆคือเป็นเรื่องที่แบบดีมากคือตอนเด็กๆอ่ะเราชอบรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อหมอนทำไมใบละตั้งหลายพันคือบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าลองคิดดูทุกคนว่าเรานอนวันละ 7-8 ชั่วโมงเป็นเวลา365วันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นหารไปต่อวันเนี่ยมันก็คือถูกมากการนอนที่ดีอ่ะมันจะทำให้สุขภาพเราดีผิวพรรณดีเมตาบอลิซึมดีคือเรียกว่าการนอนสำหรับเราเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วมันก็ช่วยเรื่องต่างๆในชีวิตอะไรเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นก็ลองลงทุนกับเครื่องนอนดีๆนะคะหมวดต่อมานะคะเทียนต่างๆและก็ของหอมๆร้านเทียนร้านแรกนะก็คืออันนี้ร้าน After Scent ก็อันนี้บีบีเลือกมาเป็นกลิ่น Mountain Mist ที่ชอบแพ็คเกจจริงก็คือมันเป็นฝาไม้แบบเนี้ยทุกคนน่ารักมากแล้วตัวไส้เทียนก็คือเป็นไส้ไม้เช่นเดียวกันเวลาจุดมันจะได้ยินเสียงแบบไม้ค่อยๆไหม้ไปอ่ะสำหรับเรามันรู้สึกแบบผ่อนคลายมากไม่รู้ใครเป็นเปล่านะกลิ่นก็คือสบายๆ สะอาดสะอาดนะทุกคนร้านนี้ก็มีเทียนหลายไซส์แล้วก็มันมีแพ็กเกจที่เป็นเซรามิกด้วยที่เคยเห็นก็เป็นอีกร้านที่เราชอบนะก็ไปลองตามๆกันดูได้เลยอ๋อแล้วอีกอย่างที่ชอบอันนี้ก็คือเวลาวางแต่งบ้านอ่ะมันเป็นเทียนที่น้อยแต่มากคือดูแพงดูผ่อนคลายเพราะมีไม้ใช่ปะแล้วก็สวยงามเวลาวางนะคะร้านเทียนต่อมาอันนี้ Summer Stuff Marine นะเป็นร้านเทียนที่เรามีมากกว่า 6-7-8 กลิ่นเดี๋ยววันนี้จะคัดมาที่ชอบๆนะคะอันแรกเลยคือโซคือที่บีบีชอบอะคือแพ็กเกจจริงเขามันน่ารักเนี่ยใช้ไปก็ค่อนข้างเยอะละด้านหลังเขาจะมีอธิบายว่าแบบเฮ้ยเวลาเราดมหรือว่าเราจุดอะเราจะรู้สึกยังไงอย่างอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนอยู่บนลูฟท็อปที่มีแบบฟ้าสีฟ้าที่เมืองโซอะไรประมาณเนี้ยมีแสงแดดก็คือมาแบบสัมผัสใบหน้าเบาๆอะไรเขามีความ descriptive มีความอธิบายสิ่งที่เราจะรู้สึกหรือสิ่งที่เราจะได้รับเวลาเราจุดอะไรเงี้ยซึ่งบีบีว่ามันน่ารักดีอีกกลิ่นที่ชอบมากก็คืออันนี้ Spring Cottage อันนี้มันจะมีความยูคาลิปตัสมีความป่าไม้ทุกคนฟิลมันจะไม่เมืองเหมือนกับอันนี้นะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบสบายๆ สะอาดๆสดชื่นนะคะมันรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็รู้สึกใกล้ธรรมชาตินะทุกคนอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยให้เหมือนกับว่านอนลงเหมือนแบบว่าบนทุ่งหญ้าต่างๆenjoy ลมที่พัดผ่านอะไรเงี้ยเราว่าเขามีความใส่ใจรายละเอียดของแพ็กเกจจิ้งดีมากแล้วเราก็ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ชอบบางทีไปรีสอร์ทต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็จะพกไปเพราะว่ามันเป็นฝาปิดพกง่ายเราก็สามารถเอาไปจุดไม่ใช่แค่ที่บ้านแต่ว่าเวลาเราเดินทางก็ยังเอาไปได้นะคะแล้วก็เนี่ยมีกลิ่นสวิตเซอร์แลนด์
อาร์ตมิวเซียมแล้วก็อีกอันที่ชอบมากก็คือ The Ocean อันนี้นะคะสุดท้ายก็คือ In Backyard Garden นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นไอแบบว่าสวนหลังบ้านไม่ใช่ว่าบ้านที่ไทยนะทุกคนมีความแบบยุโรปมีความแบบฝรั่งเศสตอนใต้อะไรเงี้ยทุกคนอันนี้ก็น่ารักดีสดชื่นเนี่ยดูการใช้งานก็คือพกไปจุดบ่อยๆแล้วนอกจากเทียนที่บีบีได้มาจากร้านนี้ก็คือนี่น้องแมกเนตซึ่งเหอะไปแล้วในคลิปอันบล็อกอันก่อนแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากป้ายยาทุกคนเพราะมันคิวมากแล้วอีกอย่างมันใกล้คริสต์มาสแล้วจินเจอร์เบรดก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกับคริสต์มาสนะก็ลองเอาไปเดคอเรทตู้เย็นทุกคนดูต่อมานะคะเป็นโมจิปาถะค่ะตาดาน้องสลิปเปอร์คนนี้เป็นสไมลี่เฟสนะเขามีหลายสีแต่ว่าวีวีเลือกสีเหลืองมาเพราะว่ารู้สึกว่าสไมลี่เฟสก็ต้องสีเหลืองปะเออแล้วก็จะบอกว่าเขานุ่มมากนุ่มมากทุกคนนุ่มมากจริงๆก็เรารู้สึกว่าเออช่วงที่มันมีอะไรเครียดๆก็ถ้าเห็นแบบสไมลี่เฟสยิ้มๆเนี้ยก็คงสดชื่นนี้ก็เลยเลือกอันนี้มานะคะต่อมาอันใหญ่เป็นน้องรถเข็นพับได้อันเนี้ยคือฟินมากทุกคนคือเราชอบมากก็คือเขาจะสามารถแบบพับเก็บใช่ปะแล้วก็เหมือนแบบกางออกมาได้อะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวกางให้ดูปิ้งแล้วเขาก็จะมีฝาด้านในก็คือปิดตึ้งลงมาอ่ะแล้วก็ล็อกทำการล็อกแล้วก็ล็อกอีกข้างหนึ่งนี่เป็นรถเข็นแล้วเราเอาไว้ใช้เวลาเราไปซูเปอร์หรือว่ารับพัสดุบางทีเราไปที่นิติแล้วของมันเยอะใช่ไหมแทนที่เราจะถือเอาเราก็ใช้น้องคนนี้นะคะอันนี้มันมีฝาปิดด้วยเดี๋ยวไปหยิบก่อนมาแล้วมีฝาปิดก็คือนี่เขาก็จะปิดฝาได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเออแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยใช้ฝาปิดอะแบบใช้แบบนี้ก็สะดวกใครที่คิดว่าอยากไปปิกนิกอันเนี้ยเวิร์กเลยขนทั้งพ็อปทั้งของกินทั้งต่างๆไม่ต้องถือเองควรโดนเขามีหลายสีนะแต่ว่าด้วยความที่เราชอบขาวครีมเบจน้ำตาลใช่ไหมเราก็เลยเลือกสีนี้มาเพราะว่าเป็นสีครีมน่ารักแล้วก็ฝาเขาก็จะเป็นก็คือสีเบจแบบอ่อนมากๆควรโดนสีดีแล้วก็อีกอย่างลองใช้มาแล้วเลยบอกได้ว่าล้อมันลื่นคือรถเข็นถ้าเอามาแล้วล้อมันไม่ค่อยลื่นอ่ะก็คือจะหงุดหงิดใช่ไหมแต่อันนี้ล้อลื่นมากดีมากคนไปโดนแต่เดี๋ยววีวีไปวางให้ดูว่าแต่ละอย่างเข้าไปอยู่ในที่ของมันในบ้านของมันแล้วเป็นไงบ้างนะคะผิวมันเย็นๆด้วยอ่ะทุกคนอันนี้คืออีกใบนะคะซื้อมา2ใบมันใบใหญ่มากเขาพับมาโอ้ไม่กอดทุกคนนั่นคือใบแรกที่เลื่อนๆนิ่มๆเพราะว่านี่คือใบที่2ดูขนาดดิใหญ่โคตรปอกมาให้ด้วย
ใครสนใจตามๆช่วงนี้ไลน์ช้อปปิ้งเขาก็มีแคมเปญนะคะมีคูปองแจกสูงสุดถึง850บาททุกคนก็สามารถไปตามๆได้เลยเดี๋ยวลิงก์ต่างๆของทุกชิ้นมีบีจะใส่ใน description บอกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบไอเทมที่เราตั้งใจเลือกมาฝากในคลิปนี้นะก็ทุกชิ้นก็คือใช้ได้จริงไม่ได้แบบว่าตั้งไว้ให้แบบว่าฝุ่นเกาะแล้วก็ไม่ได้ใช้นะเป็นของที่มินิมอลให้บ้านสวยแล้วก็ให้บ้านมีระเบียบมากขึ้นทำให้เราแบบว่าใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นบ้านน่าอยู่มากขึ้นนะใครอยากตามๆก็อย่าลืมไปดูลิงก์ข้างใต้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย